สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าพูนนะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่ก็จะมาทําบุญไหว้พระถวายสังฆทานนะครับที่วัดท่าพูนนะครับไปดูที่ว่าในบริเวณวัดนี้มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับจะตามเข้ามาดูเลยนะครับวัดนี้ก็เป็นวัดที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเป็นวัดเล็กๆก็จะมีผู้คนมาคอยทําบุญถวายสังฆทานนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันนะครับรับถวายสังฆทานทุกวันทําบุญทุกวันนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณวัดนะครับที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญถวายสังฆทานนะครับก็จะอยู่บริเวณสวัสดีครับป้าช่วยแนะนำให้หน่อยว่าในนี้มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจมีเรือโบราณเนี่ยมีเสด็จพ่อมาก็จะมีตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ลักษมีนะครับด้านนี้นะก็จะมีพระพิฆเนศนะครับก็จะมีกรมหลวงชุมพรนะครับมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอยู่ในบริเวณวัดที่ผู้คนเข้ามาทำบุญครับตรงนี้จะเป็นเรือโบราณนะครับเรือโบราณเรือโบราณนะครับเก่ามากนะครับอยู่ทางด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับมีพระนาคปกมีพระประจำวันนะครับพระประจำวันฝั่งด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพระประธานครับฝั่งด้านนี้ก็พุทธศาสนิกชนก็มาทำบุญถวายสังฆทานครับที่อยู่ในบริเวณวัดท่าพูนช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับก็จะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญกันเป็นระยะนะครับขอบคุณมากนะครับป้าขอบคุณมากเดี๋ยวเราก็จะออกไปฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นวัดนี้จะติดกับแม่น้ำท่าจีนนะครับฝั่งด้านโน้นจะมีฝั่งด้านโน้นน่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในแม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชาติดีมากเหมือนกันร้านหนึ่งครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่วัดท่าพูนนะครับจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวไปดูร้านกันว่าเป็น
ยังไงบ้างนะครับมีลักษณะยังไงแล้วก็จะรสชาติดีแค่ไหนตามมาเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นร้านกาแฟกาแฟสดนะครับที่ขายอยู่นี่เป็นประจำเลยใช่ไหมครับที่วัดท่าพูนนี่เป็นประจำเลยอ๋อสาวที่แปดแล้วเนอะแล้วแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยวันเนี้ยแล้วเขารณรงค์ให้ใส่ชุดไทยอ๋อรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยเนาะนี่ครับร้านกาแฟที่อยู่ในบริเวณวัดท่าพูนเนาะมีชื่อร้านไหมหรือเป็นมาอยู่นี่ประจำอยู่แล้วชื่อร้านข้างหน้านี่ค่ะข้างหน้าโอเคไม่เป็นไรครับก็จะจอดอยู่นี่เป็นประจำเลยครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ขัดตะเลิกก็มาดูได้นะครับที่วัดท่าพูนนะครับมาอุดหนุนได้นะครับมาสั่งทานได้กาแฟอินโดเลเนาะครับผมก็นาโอออนทัวร์ช่อง YouTube นาโอออนทัวร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวกันนะครับที่อยู่ในเรือฝั่งโน้นนะครับนี่จะเป็นบริเวณวัดท่าพูนนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศที่นี่ดีมากอยู่ติดกับแม่น้ำเลยนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ2แถวนะครับอยู่ในแม่น้ำหลังวัดท่าพูดเลยนะครับนี่บรรยากาศสวยมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงบ้างกินแล้วนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ2แถวนะครับป้าตุ๊กยายตุ๊กตาลุงสนั่นนะครับนี้ขายทุกวันไหมครับยายขายทุกวันเลยเนาะมีอะไรบ้างครับที่ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูไม่มีเนื้อเนาะอ๋อไม่มีเนื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลยนะน้ำยำแห้งโฟเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟนะครับเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าเป็นไงผมเอาเส้นเล็กน้ำบรรยากาศภายในร้านนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำท่าจีนอ๋อใส่แก้วเลยใช่ไหมโค้กแก้วหนึ่งใส่เอาชาดำเย็นมาแล้วก็ชาดำเย็นแก้วหนึ่งอันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับก๋วยเตี๋ยว
เล็กน้ำนะครับหมูนะครับเส้นเล็กน้ำหมูก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ชามเท่าไหร่ครับพี่ครับอันนี้ชามเท่าไหร่25บาทโอ้โหถูกมากเลยครับชาม25บาทนะครับชาม25บาทบรรยากาศก็ดีนะครับอยู่ที่วัดท่าพูดนะครับมาลองดูนะครับน้ำซุปก็กำลังดีนะครับสุกปรุงนิดหน่อยชาดีมากนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับก็ฝากติดตามนะโอนทัวร์ชีวิตนักเดินทางได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ2แถวครับวัดท่าพูดนะครับจังหวัดนครพนมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ